ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ตัวเองซื้อมาใช้แล้วก็มาแทนที่ของเดิมนะครับหลังจากที่หาตามร้านซื้อขายออนไลน์ก็ไปเจอว่าจริงๆสินค้าที่เป็นมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมีค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายแบบมีทั้งแบบลักษณะหน้าตาที่เป็นแบบนี้มีปุ่มซ้ายปุ่มขวาโหเยอะแยะมากมายนะครับบางทีสินค้าไม่ตรงปกตัวเองก็ลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะครับที่สั่งมาไม่ใช่ร้านที่ขายเยอะสุดเป็นร้านกลางๆนะครับก็เลยถือโอกาสเอามารีวิวให้ชมแล้วก็เอามาให้ดูวัสดุหลายคนหลายความคิดนะครับก็เสียงแตกนะครับก็เลยเอามาให้เห็นชัดๆผมซื้อมัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลแบบนี้นะครับมาแทนของเดิมก็รู้สึกว่าน่าจะเพียงพอกับการใช้งานนะครับก็ลองดูตัวนี้เป็นรุ่น DT9205A นะครับการทำงานก็โอ้มีเยอะแยะเลยนะครับสามารถที่จะวัดกระแสสามารถที่จะวัดโวลต์นะครับสำหรับการใช้งานเชิงลึกก็ไม่ขออธิบายนะครับผมเองก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญสักทีเดียวแต่ว่าไอทีประจำบ้านเอามาใช้เองกับงานไอทีงานไฟฟ้านะครับสำหรับกรณีนี้ที่ผมใช้บ่อยนะก็จะเป็นการวัดการเชื่อมต่อส่งเสียงแล้วก็วัดโอห์มวัดโวลต์เท่านั้นเองนะครับก็ไม่เยอะนะครับสำหรับการใช้งานเขามีแบตมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูสำหรับตัวนี้จะเป็นกรอบพลาสติกด้านหลังจะมีขาด้วยนะครับนี่แบบนี้สามารถที่จะตั้งได้นะครับตั้งได้โอเคแล้วก็ลองอ่านรายละเอียดนะครับงานค่อนข้างดีนะระดับหนึ่งนะครับสำหรับกรอบตัวนี้เนี่ยที่ไม่ค่อยจะมีใครอธิบายมันถอดได้นะครับเนี่ยถอดออกมาแบบนี้เลยก็แปลกดีทำห่อหุ้มมาให้รู้สึกว่าโอเคสวยนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับถอดออกมาได้มีสายให้เนี่ยถอดอย่างนี้เลยโอ้โหสามารถที่จะเห็นด้านหลังนะครับลองดูแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีแบตเตอรี่ให้สามารถถอดได้นะครับจะถอดยากหน่อยเนี่ยตัวนี้ถอดออกมาแบบนี้ได้เลยจะเป็นสลักอยู่จะแน่นๆหน่อยหรือไม่ถอดก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ผมถอดออกมาแล้วรอบหนึ่งละสำหรับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่9โวลต์ 6F22 นะครับก็โอเคเสียบเข้าไปปกติแค่นี้ตรงนี้ส่งเสียงได้เนี่ยมีลำโพงเล็กอยู่ตรงนี้นะครับตัวใหญ่ดีประมาณนี้กรอบก็น่าจะเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นลายทำให้ดูสวยเท่านั้นแหละนะครับแต่ผมก็มองว่าค่อนข้างโอเคนะสวยดีเป็นยางที่ออกแบบมาให้ดูเข้ากันพอดีเลยนะครับโอเคเราใส่เข้าไปแล้วก็กดให้เข้าร่องด้านข้างนะครับโอเคละประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ถอดตัวแบตเตอรี่ออกมาแบบนี้มันจะเกยขอบนะครับต้องถอดกรอบสีส้มออกก่อนนะซองสีส้มเนี่ยมันจะทำให้ขอบตรงนี้เกยอยู่นะครับในการใช้งานมีแบตมาให้แล้วตอนสั่งซื้อโอเคนะครับผมก็เอาสินค้ามาให้ดูใช้งานได้นะครับก็ประมาณ100รู้สึกว่าจะ160บาทเท่านั้นเองโหแต่ก่อนนี้แพงกว่านี้เยอะเลยตอนนี้ถูกมากนะครับคุณภาพพอใช้จริงๆมีรุ่นแพงกว่านี้เยอะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับก็เอาเป็นว่าแค่วัดค่าเบื้องต้นที่ต้องการได้ก็เท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะวัดกระแสสลับให้ดูนะครับมาวัดกันง่ายๆลองดูซิว่าตัวหนังสือจะใหญ่แค่ไหนสัญลักษณ์กระแสสลับอยู่ตรงนี้750นะครับโอเคเสียบเข้าไปคนเราฝั่ง220-225นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับใช้งานได้ดีแหละผมว่าด้วยราคานี้ก็เอามาวัดเบื้องต้นได้นะครับลอง
ดูเสียงซะหน่อยว่าเสียงดังไหมตัวนี้นี่นะครับทดสอบว่าเสียงแตะกันเป็นยังไงบ้างถ้าแตะกันมีไฟนะครับคร่าวๆก็โอเคนะทดสอบกับเหล็กนะครับประมาณนี้ก็มาเพียงสั้นๆไม่ได้วัดให้ดูค่าอื่นๆนะครับอยากให้เห็นร้านค้าเผื่อใครต้องการก็อยากแนะนำร้านที่ขายสินค้าตรงปกนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้มีไฟอยู่ตรงนี้นะครับค่อนข้างดีเลยตัวนี้แต่ก็มีอีกหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นบอกว่าสินค้าไม่ตรงปกวัสดุก้องแก้งแต่ผมมองแล้วว่าตัวนี้ใช้งานได้คุ้มราคาราคา100 กว่าบาทเองไอทีประจำบ้านยืนยันก็แนะนำเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็มาเพียงเท่านี้ถ้าเกิดใครมีคำถามหรือใช้แล้วติดตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ตอบให้นะครับก็เป็นเพียงไอทีประจำบ้านนี่แหละไม่ใช่ช่างมือโปรอะไรเลยนะครับก็ต่อเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานตรงนี้ผมเชื่อว่ามีคนที่รู้มากกว่าผมอีกเยอะนะครับก็มาเพียงท่านเพียงแค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ